จริงๆข้อเสนอเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ใน60ครั้งแรกนะครับตั้งแต่ชุดอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยก็เคยมีการเสนอแล้วว่าประธานทั้ง3ท่านเนี่ยควรจะมี1เก้าอี้ที่มาจากฝ่ายค้านนะครับทีนี้ผมคิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันเป็นบทเรียนทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับว่ารัฐธรรมนูญ60นั้นมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรอันนี้ผมก็คิดว่าก็ต้องโยนให้กับทางกรรมการที่จะศึกษาแล้วก็สังคมที่จะพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกันรวมถึงสสล.ด้วยนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเนี่ยเราตัดสินวันนี้คงยังไม่ได้นะครับก็คงต้องใช้เวลาครบ4เทอม4ปีนะครับในครบสมัยในการพิสูจน์เรื่องนี้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับครับยังไม่มีการตัดสินใจระยะยาวนะครับตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นก่อนนะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องสังกัดพรรคให้ได้ภายใน30วันและพรรคเป็นธรรมจริงใจที่สุดนะครับเปิดรับที่สุดนะครับแล้วก็มีแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดทีนี้เรื่องของอีกตั้งหลายปีเนี่ยครับผมคิดว่าก็ค่อยๆพิจารณาไปก่อนนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของทั้งเป็นธรรมด้วยแล้วก็เป็นผมด้วยนะครับครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ถ้าเดินตลาดพิษณุโลกนะครับคำพูดที่ทักทายไม่ใช่สวัสดีนะครับคำพูดคืออย่าออกนะครับนะฮะเพราะชาวพิษณุโลกเองต้องการให้คนพิษณุโลกเนี่ยดำรงตำแหน่งรองประธานนี้มากนะครับแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันขับเคลื่อนให้ประเทศเนี่ยก้าวหน้าไปข้างหน้าได้นะครับเพราะนั้นก็ได้รับเสียงตอบรับทั้งในตัวพิษณุโลกเองนะครับไปสนามบินเนี่ยก็เดินมาจับมือว่าอย่าออกอย่างเดียวเลยนะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าแรงสนับสนุนมีแน่นอนแล้วก็คำวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝั่งที่ไม่ต้องการให้ผมอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเพราะนั้นก็คิดว่าแรงสนับสนุนมีมากพอสมควรครับครับก็เป็นท่าทีที่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเรียนทุกท่านว่าผมยังเคารพท่านอดิศรเสมอตั้งแต่เด็กๆเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเคารพอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าท่านจะมีคำแนะนำอะไรนะครับหรือท่านจะมีท่าทีอะไรอย่างไรเนี่ยผมพร้อมจะน้อมรับแต่ท่าทีที่ออกมาเมื่อวานก็เป็นท่าทีเชิงบวกนะครับที่ทำให้เราคิดว่าการทำงานในสภาน่าจะราบรื่นนะครับนะผมว่าประมาณนี้นะครับชัดเจนละนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวหัวหน้าจะแนะนำกรรมการใช่ไหมครับก็สำหรับแนวทางการทำงานของรองประธานนะครับซึ่งบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนว่าประธานรองประธานสภาต้องเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมอยู่พรรคใดพรรคหนึ่งแล้วจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นในสภาเพราะนั้นแนวทางการทำงานทั้งหมดของผมนะครับการบรรจุกฎหมายก็ดีการพิจารณาร่างการเงินก็ดีการที่จะดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผมก็จะอำนวยการให้กับทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็แน่นอนสัดส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยต่อให้เพิ่มเป็น2นะครับคุณกนกวีก็คงไม่ได้อภิปรายอะไรมากนะครับก็คงจะเพราะว่าผมก็จะไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมของพรรคนะครับในการกำหนดแนวทางอภิปรายหรือแม้แต่วิปฝ่ายค้านผมเองก็จะไม่ได้ไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใดก็จะทำงานร่วมกับทางประธานสภาแล้วก็รองประธานสภามากกว่าอีกจุดหนึ่งที่จะทำงานนะครับก็อย่างเช่นกรรมการที่จะพิจารณาเกี่ยวข้องกับ ICT อันนี้ผมก็จะทำงานร่วมกับรองประธานวุฒิท่านที่1 นะครับก็จะเป็นการทำงานในลักษณะเดิมครับไม่ว่าสถานะของความเป็นส.ส.จะอยู่ในสังกัดพรรคไหนก็ตามก็ผมคิดว่าตอนนี้บรรยากาศดีขึ้นนะครับเพราะจากที่ท่านประธานวิปรัฐบาลนะครับท่านอดิศรก็มีท่าทีที่สนับสนุนและก็เคารพการตัดสินใจนะครับส่วนเรื่องของการจับจ้องทางการเมืองก็แน่นอนครับเราปฏิเสธไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ผมจะอยู่เป็นธรรมแล้วนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผมย้ายพรรคหรืออะไรแต่อย่างใดเพราะนั้นผมคิดว่าเราคงจะมีแรงเสียดทานเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจรับสภานะครับซึ่งมีมหากาพย์รออยู่อันนี้ยังไม่รวมอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจะคิดว่าต้องทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องต่างๆสัญญาของแม่บ้านสัญญาร้านอาหารสัญญาการซื้อของอุปกรณ์ ICT ทั้งหมดเหล่านี้ครับมันมีแต่ความท้าทายที่รออยู่แรงเสียดทานคงไม่ได้น้อยลงแต่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเลยครับซึ่งแต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่งบริหารในก้าวไกลก็ลาออกหมดแล้วผมในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในการที่มีท่านปริพัฒน์นะครับเข้าร่วมกับพรรคเป็นธรรมของเรานะครับการทำงานของเราเนี่ยชัดเจนและตรงไปตรงมานะครับในการสร้างการเมืองที่แบบตรงไปตรงมาและไม่บิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างให้ทุกคนเห็นครับว่าต่อไปนี้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยจะสามารถปักหลักปักธงในพื้นที่ของประเทศไทยได้เราจะมองเห็นครับว่าท่านรองปริพัฒน์เนี่ยก็จะทำหน้าที่นะครับเป็นรองประธานสภาคนที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยการความขัดแย้งต่างๆจะไม่มีนะครับเราเห็นความชัดเจนเพราะว่า
ตำแหน่งของไม่ว่าจะเป็นประธานสภาเองท่านรองประธานสภาทั้งคนที่1และคนที่2นี่จะต้องมีความโปร่งใสความเป็นกลางและความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานต่างๆจะไม่มีการเทคไซด์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนยืนยันนะครับจากการทำงานของท่านรองมาก่อนนะครับตั้งแต่รับหน้าที่จนถึงปัจจุบันนี้เราเห็นครับความตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางนะครับการเดินหน้าของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วก็การทำงานจะเป็นการทำงานแบบของพรรคร่วมฝ่ายค้านเชิงรุกที่เราจะเห็นการตรวจสอบและทวงดุลนะครับการบริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่ใช่ว่าเราจะตรวจสอบทุกอย่างว่าทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่รัฐบาลได้ทำมาแต่เราจะทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความมุ่งหมายนะครับเรามีความมุ่งหวังที่จะเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นต่อไปเร็วๆนี้นะครับครับคืออันนี้เราชัดเจนตั้งแต่ต้นผมต้องมองต้องเรียนอย่างนี้ครับตั้งแต่เป็นคนที่ทำมองในมุมคนนอกนะครับผู้ไม่มีส่วนได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของพรรคเก้าไกลเพราะเราเนี่ยเวลาเราเดินทางหาเสียงตอนแรกในก่อนที่จะมารับเลือกตั้งเนี่ยพูดตรงพรรคเก้าไกลกับพรรคเป็นธรรมเราก็ต่อสู้กันมานะฮะพูดตรงๆว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราชัดเจนว่าเราร่วมอุดมการณ์ก็จริงแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการหาเสียงในการทำงานด้านการเมืองเนี่ยเรามีจุดยืนของพวกเราเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนเห็นชัดเจนว่าเราไม่ใช่พรรคสาขาเราทำงานเป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องประชาชนต้องเลือกพรรคการเมืองที่ดีที่สุดเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นพรรคสาขาผมว่าไม่น่าจะเป็นคำถามที่ออกมาโดยสังคมนะครับน่าจะเป็นการทำงานที่พรรคร่วมอุดมการณ์ในการที่สร้างระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยตรงนี้ซะอีกที่น่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะมั่นใจและน่าจะภูมิใจนะครับในการทำงานของเรานะครับผมอยากเห็นการเมืองในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการในเชิงของประชาธิปไตยแบบใหม่ที่เราต้องการก็คือการก้าวเข้าสู่ย้ายพรรคของนักการเมืองคนหนึ่งที่เข้ามาสู่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนั้นไม่ได้มีเรื่องอภิสิทธิ์จ้างไม่ได้มีระบบกล้วยเหมือนแต่ก่อนเป็นการย้ายพรรคด้วยอุดมการณ์แล้วพรรคเป็นธรรมก็ไม่ได้ไปตกปลาในบ่อของพรรคก้าวไกลที่จะดึงคุณปฏิพัทธ์มาเพราะนั้นคำถามที่ถามบอกว่าจะเป็นสาขาไหมคำตอบก็บอกได้เลยว่าเราไม่ได้เป็นนะฮะเราอยู่หมู่บ้านประชาธิปไตยด้วยกันมีบ้านคนละหลังนะฮะแล้วก็กินข้าวคนละชามด้วยไม่ได้ชามเดียวกันนะชามผมอาจจะไม่อร่อยเหมือนพรรคก้าวไกลก็ต้องว่ากันไปเพราะเราพรรคเกิดใหม่นะครับนะฮะประมาณอย่างนั้นแต่ก็คิดว่าก็ไม่ถึงขนาดข้าวคุกน้ำปลานะฮะนะประมาณนั้นแล้วก็ประเด็นที่ผมถ้าไม่มีคำถามอื่นผมขออนุญาตแนะนำให้ท่านลองรู้จักกับกรรมการฮะเชิญฮะ